เศรษฐาเจาะคุยผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยอีกรอบให้ลดอัตราดอกเบี้ยคิดถึงประชาชนที่เดือดร้อนบ้างเศรษฐายันเดินหน้าจับเข่าคุยเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติหลังให้สัมภาษณ์สื่อนอกย้ำไม่ลดอัตราดอกเบี้ยลั่นขอให้กลับไปคิดถึงประชาชนที่เดือดร้อนบ้างเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่22 กุมภาพันธ์ 2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศยืนยันยังไม่จำเป็นต้องจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.นัดพิเศษเพื่อปรับลดดอกเบี้ยนโยบายและไม่ได้ดันทุรังว่าก็เป็นสิทธิ์ของท่านเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานอิสระรัฐบาลไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงแต่ยืนยันว่าสิ่งที่เรียกร้องไปมีเหตุผลความเดือดร้อนของประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญและที่ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยพูดออกมา3 ข้อไม่มีเรื่องประชาชนเลยตนอยากให้ท่านกลับไปคิดว่าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเราช่วยกันได้ก็คงต้องพูดคุยกันต่อไปเมื่อถามว่าจำเป็นต้องจับเข่าคุยแบบจริงจังกับผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่เนื่องจากนโยบายการเงินและการคลังไม่สอดคล้องกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคงเป็นในลักษณะนั้นเมื่อถึงเวลาสมควรจะมีการนัดหมายกับผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อมาพูดคุยกันเมื่อถามว่ารัฐบาลส่งสัญญาณไปแล้วถึง3 ครั้งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนก็จะทำครั้งที่4 ครั้งที่ 5ต่อไปแล้วดูว่าคนอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยวันนี้เราอยู่ในสังคมที่เจริญและพัฒนาแล้วมีความเห็นต่างก็พูดคุยกันได้ไม่ได้ทะเลาะหรือมีบรรยากาศที่ไม่ได้ทำงานร่วมกันแม้วันนี้จะยังไม่ได้รับการขานรับก็ยังต้องคุยต่อไปและพยายามต่อไปใช้เหตุและผลตัวเลขการชี้นำของเศรษฐกิจต่างๆก็บ่งบอกอะไรหลายๆอย่างก็ต้องคุยต่อไปพยายามต่อไปด้วยเหตุด้วยผลตัวเลขการชี้นำเศรษฐกิจต่างๆก็บ่งบอกอะไรหลายๆอย่าง 2.5% ยังมีรูมเหลือเยอะแยะถ้าเกิดมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้น 0.25%ไม่ได้เป็นอะไรที่จะทำให้ไม่สามารถเคลื่อนนโยบายต่างๆได้นายเศรษฐากล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยก็เคยมาคุยและอธิบายให้ตนฟังว่าถ้าเอาอัตราดอกเบี้ยลงไปคนที่มีเงินฝากแบงก์อยู่ก็จะไปดูในเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเพื่อหารีเทิร์นที่สูงขึ้นคนที่อยู่คือคนที่อยู่ท็อปด้านบนแต่วันนี้เราพูดถึงคนที่อยู่ฐานรากมากกว่าก็อยากให้ท่านคำนึงถึงประชาชนในมิติอื่นๆด้วยเมื่อถามย้ำว่าผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยเคยพูดตรงถึงเหตุผลหรือไม่ถึงความเห็นต่างนายเศรษฐากล่าวว่าก็อธิบายและพูดคุยกันไปเป็นเรื่องที่ตนคุยกับท่านซึ่งต้องให้เกียรติกันส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดจะส่งผลต่อภาวะหนี้ครัวเรือนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหนี้ครัวเรือนปัจจุบันก็สูงอยู่แล้วและคุณก็ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแล้วดอกเบี้ยค้างจ่ายไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่หนี้ครัวเรือนก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกกมท.ตำรวจวิราชทัณฑ์แจงทำไมทักษิณไม่กักตัวตัดผมจี้ตอบปมใช้เงินสปสช.รักษากมท.ตำรวจวิราชทัณฑ์ชี้แจงให้ชัดทำไมทักษิณไม่กักตัวไม่ตัดผม2 มาตรฐานหรือไม่ชี้ตอบปมใช้เงินสปสช.รักษาแนะเศรษฐาบริหารประเทศให้มีความเสมอภาคเมื่อเวลา9:30 น.วันที่22 กุมภาพันธ์
2567ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ดูแลภาคใต้ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการดำเนินการของกมท.เกี่ยวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้พักโทษกลับมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าโดยนายชัยชนะกล่าวว่าเราคงไม่พูดถึงอาการป่วยของนายทักษิณเพราะนายทักษิณเป็นผู้ที่ได้รับผลได้กลับมาอยู่บ้านสู่อ้อมกอดครอบครัวแล้วมันจบไปแล้วแต่เรื่องทั้งหมดอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมสิ่งที่เราต้องตามคือเอกสารจากกรมราชทัณฑ์ที่ทางโงกมท.ขอไปคือ 1. ระเบียบที่กรมราชทัณฑ์เคยชี้แจงว่าเงินที่รักษานายทักษิณเป็นเงินของสปสช.ถ้าเกินสิทธิสามารถใช้เงินส่วนตัวได้ซึ่งกมท.อยากทราบว่าข้อนี้มีระเบียบอะไรรองรับ 2. กระบวนการการเข้ารับโทษทั้งหมดของนายทักษิณตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การกรอกประวัติไม่กักตัวไม่ตัดผมทางกรมราชทัณฑ์ต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าเพราะอะไรถึงไม่กระทำสิ่งเหล่านี้เพราะวันนี้สังคมไม่ได้สงสัยนายทักษิณแต่กำลังสงสัยกระบวนการที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องหรือไม่สองมาตรฐานหรือไม่ถ้ากระบวนการทั้งหมดไม่ถูกต้องตามระเบียบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องชดใช้กรรมในอนาคตผมขอเรียกร้องไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขอให้ออกมาชี้แจงกับสังคมให้ชัดถ้าท่านชี้แจงสิ่งที่สังคมกำลังเคลือบแคลงสงสัยอยู่ได้ 100% และสังคมเข้าใจได้ไม่มีข้อครหาทุกคนก็จบแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ขอให้จำไว้เลยว่าท่านจะเป็นจำเลยจนสิ้นลมหายใจนายชัยชนะกล่าวเมื่อถามว่าแสดงว่ากฎหมายกำลังไล่ล่าผู้ที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าเรามองว่ากฎหมายไล่ล่าไม่ได้เพราะสังคมต้องการความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรซึ่งเราให้ความเป็นธรรมทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่การไล่ล่าถ้าสิ่งที่สังคมสงสัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบกับสังคมได้อย่างชัดเจนก็จบแต่ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบไม่ได้ก็ไม่จบสมมุติค่ารักษาพยาบาลของนายทักษิณ180วันค่าห้องพักวันละ 10,000 บาทเป็นจำนวน 1.8 ล้านบาทค่าหมอค่ายาสมมุติค่ารักษา5ล้านบาทอยากถามว่าสปสช.จ่ายให้ได้หรือไม่5ล้านบาทถ้าสปสช.บอกว่าจ่ายได้ทั้งหมดก็จะได้บอกญาติผู้ต้องขังทุกคนว่าต่อไปคุณก็ได้รับสิทธินี้เช่นกันแต่ถ้าจ่ายไม่ได้ก็สามารถใช้เงินส่วนตัวของครอบครัวได้เช่นกันซึ่งพ.ร.บ.ของกรมราชทัณฑ์มี78มาตราโดยมาตรา 13-17 เขียนชัดเจนว่าผู้ต้องขังมีสิทธิได้รับการศึกษาในวันที่ถูกจองจำโดยการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แต่หากศึกษาสูงกว่าครึ่งพื้นฐานผู้ต้องขังสามารถใช้เงินส่วนตัวได้ดังนั้นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ต้องชี้แจงสิทธิที่ผู้ต้องขังสามารถใช้เงินสปสช.ได้อยู่ในมาตราไหนใน78มาตราหากกรมราชทัณฑ์ชี้แจงได้ก็จบซึ่งที่ผ่านมาทางกมท.ทำเรื่องสอบถามไป2ฉบับแล้วถ้าฉบับที่2ยังไม่ตอบกลับมาภายใน90วันต้องดูข้อกฎหมายว่าทำอะไรได้ต่อไปเมื่อถามว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ถือว่าช้าเกินไปหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าไม่ช้าเพราะจริงๆแล้วร่างนี้เคยยื่นมาแล้วในสภาชุดที่แล้วแต่สภาหมดวาระเสียก่อนครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์จึงยื่นเข้ามาใหม่เพราะคิดว่าต่อไปการพิจารณาพักโทษคณะกรรมการต้องมาจากหลายองค์กรเพื่อเป็นมาตรฐานกว่าเมื่อถามย้ำว่าคิดว่าร่างงบร.บ.นี้จะออกทันกับอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนที่อาจจะเปลี่ยนใจกลับเข้ามาในประเทศนายชัยชนะกล่าวว่าเราทำเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการเพื่อสกัดกั้นใคร
แต่ทำเรื่องนี้เพื่อให้สังคมได้เห็นว่าสังคมไทยต้องไม่มีสองมาตรฐานต้องมีความเสมอภาคตนเห็นพรรคการเมืองทุกพรรคเรียกร้องนักหนาว่าความเสมอภาคต้องเกิดขึ้นในสังคมนี้แต่พรรคการเมืองกลับไม่เรียกร้องความเสมอภาคเสียเองแล้วจะเป็นผู้นำประชาชนได้อย่างไรผมในฐานะสดขอฝากเรื่องนี้ไปถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้นำสูงสุดของรัฐบาลท่านต้องบริหารให้สังคมไทยมีความเสมอภาคถูกต้องสังคมไทยต้องพึ่งพากระบวนการยุติธรรมได้ถ้าเมื่อไหร่เราพึ่งพารัฐบาลและกระบวนการยุติธรรมไม่ได้แล้วประชาชนจะพึ่งพาใครนายชัยชนะกล่าวเพิ่มฟรอสแซงชังราฮิกเข้าเวียนเวทีอาชดทกฮีบยาซาเต็มที่ยิงแคมคังพาดับบอลยุงก็ทีปีเพิ่มฟรอสแซงชังราฮิกเข้าเวียนเวทีอาชดทกฮีบยาซาเต็มยิมรับความผิดเพลทที่ยิงแคมคังพาดับบอลยุงก็ทีปีคนทกเนทีฮีอาชดการมึกจูงคอเวนทีมไพปีเคพีเอปีปอนปรามร้อยหกสิบปรามเปิลเพิร์ลฟรอสแซงซึ่งคำสอลาซอจุดดองดีคนทากาแซงที่ทแลกินซาแรงสดซีทูมทานิพีเอชอไอจอมคลอเป็ดซีทางนาตาทงปรดันควอมรอจันนิควีครบกับวิกรถภูฮีบานฟินแลนด์ทรงเป็นสามีเพิร์ลฟรอราฮิคลอว่าถ้ามีแฟนคลับบางคนเอที่เอชสักซีเอมีรอกนูลูตาเอชยะฮีทุกคนเออย่างรอกเอชรอกทีมงานทุกคนเอชยะฮีทีมงานทุกคนเอมีกินมีจีขาดประสบที่เทียนซูมาเทียนท่าดับบอลยุงเพิ่มฟรอสแซงซูมาที่อันมีเอชยะฮีมันพังเพลเอที่อันทุกทีมงานทุกคนเอเชียคลิกทุกเซฟซีที่ทายผิดวันแต้มมีเขียดีมวยรอยผิดรอยทุกคนเอลุ้นใครผิดแปลมาทางนานรวมคงตาหนูเซ็งหนูเป็นคนเอมีชุดสายิงหนูเป็นทุกฟรอนหนูเป็นนักออกเองเวลาที่ผิดแพลตซาริมามันเลยมีการเตรมเอมิคเนฮีบยาสาติมยิมรับนิสวนที่ผิดแพลตแต่เวนีรีซีเอกายกิยังเมื่อคานานูเอเชียอายุเทอร์นีนูที่ดินแคมแข่งคือปราคับปรอกสังทางดับบอลยุงกุยประสิทธิ์ชีวิตที่ที่ยังคงสาตานูนูที่ยังพาดับบอลยุงก็ที่ปีนูที่ยังเอสเมลพีเคพีเอ็นบีตาวเคนูเซนไอคุมคนทุกทานที่มีคลายงานนูคุมคนทุกในที่ฮีอาจูกาเพิ่มฟรอคลอดวิสยิงสาคนผู้สุดคอเรนบันวักนาทีเพิ่มฟรอคลอเป็ดซีเบียนเวทีแฟนคลับที่มาดูก่อสร้างตังสินจีสยิงใจฮีกาลังซีพีเอชอยจอมตาคนชื่อรอกเพิ่มฟรอรวมทงเคลียปีสมเฮทีกาลังซีจีลองเวทีก่อสร้างวีพิปฟินแลนด์แจ็คเพิ่มฟรอสาบคอยแฟนเกียร์มุดมิกปอมซีโอพิชชัดปรกัสโยติสบานีดับบอลยุงเพิ่มฟราราฮิทาสาบันมีดีเอชซีเอคายคุยคลเอซูนซีซีพอมีมีเวลาเทลแต่บอคีบอฮอเพิ่มฟราโจเทมดับบอลยุงเล่นซิครั้งท่องเวนีคลเอเคยรอกรีซีเอมีรอกรีลูกตามซีเอซูทางนาตา